คือพอเราถึงจุดที่เราแทบจะไม่ได้ยินอะไรแล้วอะเพลงทุกอันที่เราประพันธ์ขึ้นมาเราคงไม่ได้ฟังมันด้วยซ้ำเราแค่ได้แต่จินตนาการในหัวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ก็กลับมากับรายการ Music Monday กันอีกครั้งวันที่ผมจะมาพูดถึงปริศนาเรื่องน่ารู้เรื่องลี้ลับในด้านดนตรีกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าคนหูหนวกทำเพลงได้ยังไงไม่ใช่คนหูหนวกทั่วไปนะครับผมจะมาพูดถึงว่าบีโธเฟนประพันธ์เพลงขึ้นมาได้ยังไงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าบีโธเฟนเขาหูหนวกแต่เขายังสามารถประพันธ์เพลงคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกออกมาได้จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินซิมโฟนีอันนั้นของบีโธเฟนแล้วไม่ก็อันนี้คือถึงบีโธเฟนเขาจะไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรได้เขายังสามารถเขียนเพลงประพันธ์เพลงออร์เคสตรามาได้ไวโอลินต้องเล่นอันนี้วิโอลาเล่นอันนี้เขาต้องมีอยู่ในหัวว่าเสียงเพลงทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องเป็นยังไงแล้วแบ่งได้ว่าเครื่องดนตรีไหนอะต้องเล่นโน้ตอะไรบ้างทั้งที่เขาไม่ได้ยินเลยคือแบบจีเนียสมากๆผมเลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้คำตอบง่ายๆอันแรกเลยคือบีโธเฟนเขามี perfect pitch นะครับคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่มีอะไรที่คอนเฟิร์มได้ 100% แต่ว่ามันมีการคาดเดานะครับจากการอ่าน Heligenstadt Testament ผมขอโทษที่ผมอ่านคำเมื่อกี้ไม่ได้เป็นภาษาเยอรมันแต่ Testament มันแปลว่าพินัยกรรมนะครับซึ่งพินัยกรรมอันนี้บีโธเฟนเขาได้ส่งให้พี่น้องของเขาแล้วในนั้นก็จะมีการเขียนเกี่ยวกับการที่เขาเป็นหูหนวกนะครับเขาก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับการที่เขาไม่อยากให้คนรู้ว่าเขาเป็นแล้วก็มีการพูดถึงว่าเขามีสกิลที่เพอร์เฟกต์แต่เขาไม่สามารถใช้มันได้มันมีจุดที่เขาเครียดจนถึงขั้นที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนเขาเห็นคนนี้ได้ยินเสียงฟลุตเห็นคนนี้ได้ยินเสียงนี้แต่เขารู้สึกว่าทำไมกูไม่เห็นได้ยินเลยอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเหมือนความเครียดสะสมที่เขาเขียนลงมาแต่ว่าไอ้จุดที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเหมือนเขามีสกิลที่เพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้แต่ว่าใช้ไม่ได้เป็นไอรอนีอย่างหนึ่งมันทำให้คนคาดเดาว่าเขาน่าจะมี perfect pitch หรือว่า absolute pitch อะไรก็ตามที่มันทำให้เขาสามารถจินตนาการโน้ตขึ้นมาโดยสำหรับคนที่ไม่รู้ perfect pitch ก็เหมือนการที่เราสามารถได้ยินอะไรแล้วพูดได้เลยมันคือโน้ตอะไรถ้ายกตัวอย่างง่ายคือเหมือนสกิลที่เราทุกวันนี้เห็นสีอะไรแล้วพูดได้ผมเห็นอันนี้แล้วผมพูดได้ว่าอันนี้คือสีส้มแต่ว่า perfect pitch ก็คือคล้ายๆกันคือการที่เราได้ยินอะไรเราก็พูดขึ้นมาได้เลยว่าอันนั้นน่ะคือโน้ต A ไม่ต้องเป็นเปียโนหรือเครื่องดนตรีก็ได้สมมติผมดีแก้วก็จะพูดได้เลยว่าแก้วเมื่อกี้มันออกมาเป็นโน้ต B หรืออะไรก็ตามคือพอมันเป็นเขาเพิ่ม perfect pitch อย่างนั้นเขาสามารถจินตนาการได้เลยว่าเพลงอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วพอเขาจินตนาการได้เพลงออกมาเป็นยังไงเขาก็จินตนาการต่อว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องดนตรีสามารถเล่นยังไงเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องดนตรีต้องเล่นโน้ตอะไรบ้างเขาก็เขียนลงมาเป็นโน้ตให้คนเล่นตามได้โดยที่อันเนี้ยไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์ม 100% ว่านอกจากนั้นแล้วบีโธเฟนไม่ได้เป็นคนที่หูหนวกตั้งแต่เกิดเขาเริ่มหูหนวกตอนอายุประมาณ26เพราะฉะนั้นเขามีเวลาในชีวิตจำนวนนึงแล้วที่เขาได้ประพันธ์เพลงได้คิดเพลงเล่นเครื่องดนตรีนู่นนี่จนเขาแบบมีความทรงจำเยอะมากมากมากพอว่าแต่ละเครื่องดนตรีเสียงเป็นยังไงเนี่ยเขาเลยสามารถประพันธ์เพลงขึ้นมาได้ทั้งที่เขาหูหนวกแล้วด้วยแล้วนอกจากนั้นหูหนวกมันไม่ใช่สิ่งที่วันหนึ่งตื่นมาเอ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่ใช่คือในพินัยกรรมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เขาก็มีพูดถึงว่าเขาเริ่มจะไม่ได้ยินอะไรประมาณนี้มันเป็นเพราะว่าการหูหนวกเนี้ยเราอ่ะจะเริ่มไม่ได้ยินขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงมันเบาลงเรื่อยๆนะเออเสียงมันเบาใช่แต่ว่าหลักๆมันคือการที่ย่านสูงของเสียงอ่ะมันลดลงไปเรื่อยๆคือถ้าใครไปดูคลิป Mystery World อันเก่าอันนึงที่เราเคยทำจะให้มันขึ้นตรงนี้หรือสักตรงนึงอ่ะมันจะเป็นเว็บโทนเจเนเรเตอร์ที่มันเหมือนจะสร้างคลื่นเสียงขึ้นมาตั้งแต่เสียงต่ำสุดไปถึงเสียงสูงสุดที่คนสามารถฟังได้แล้วมันเป็นเหมือนตัววัดอายุว่าหูเราแก่ขนาดไหนสมมติผมอย่างผมอายุ24แล้วผมลองเล่นแล้วผมได้ยินถึงแค่เท่านี้ได้ยินถึงแค่ประมาณ 18,000 เฮิรตซ์อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยอายุหูผมเท่านี้ถ้าใครยังไม่ลองกลับไปดูคลิปนั้นแล้วก็กลับไปลองด้วยจะได้เข้าใจท็อปิกนี้มากขึ้นแต่ว่าจะได้เห็นตรงนั้นแล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะพวกเราทุกคนน่ะยิ่งแก่หูแล้วยิ่งได้ยินเสียงสูงน้อยลงเรื่อยๆย่านสูงมันจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่พอเราเป็นบีโธเฟนหรือเราหูหนวกอย่างเงี้ยเราแค่จะ process ตรงนั้นมันจะแค่จะเกิดขึ้นเร็วมากๆแล้วก็แรงมากๆโดยที่ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูผมจะสมมุติว่าเราคุยกันอยู่เดี๋ยวผมจะลองดึงย่านสูงลงด้วยโปรแกรมคนปกติจะได้ยินประมาณนี้ถ้าเราเริ่มแก่มันจะลดลงมาเท่านี้ลดลงมาเท่านี้หรือเราแก่มากๆเราอาจจะได้ยินย่านสูงน้อยจนถึงเท่านี้อันนี้ผมทำให้ดูในโปรแกรมอยู่แต่ถ้าเราเป็นบีโธเฟนอ่ะภายในอายุประมาณ 26-30 อ่ะเขาจะได้ยินเท่านี้แล้วคือเท่านี้มันยังพอฟังได้แต่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยมันลดลงแรงขึ้นเรื่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่จำลองให้ดูเพราะรู้ตัวทีทุกคนก็จะฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่ว่าแค่ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าแบบข้อมูลของเสียงมันหายไปเยอะมากแล้วลองคิดดูว่ามันหายไปมากกว่านี้อีกก็คือไม่รู้แล้วซึ่งช่วงที่
ขาเริ่มจะหูหนวกเรื่อยๆเขาก็มีพูดถึงว่าเบโธเฟนหาวิธีหลายวิธีที่จะทำให้เขายังสามารถเล่นเครื่องดนตรีหรือได้ยินเสียงได้อย่างเช่นเล่นให้ดังขึ้นมีการเอาเปียโนไปวางที่พื้นเพื่อให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนกับพื้นมากขึ้นหรือมีอีกหลายวิธีที่เขาแบบเหมือนพยายามแบบให้กูแบบหูหนวกช้าที่สุดที่จะทำได้แต่ในที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้มาตลอด 20-30 ปีเขาเลยสามารถจินตนาการซิมโฟนีขึ้นมาได้ทั้งอันแล้วด้วยความอัจฉริยะของเขาแบ่งแยกเครื่องดนตรีทุกอันได้หมดเลยว่าต้องเล่นอะไรบ้างแต่สิ่งที่น่านับถือมันไม่ได้แค่ว่าเขาสามารถทำขึ้นมาได้ยังไงสิ่งที่น่านับถือจริงๆผมรู้สึกว่ามันคือการที่เขายังทำหรือประพันธ์เพลงอยู่คือพอเราถึงจุดที่เราแทบจะไม่ได้ยินอะไรแล้วอะเพลงทุกอันที่เราประพันธ์ขึ้นมาเราคงไม่ได้ฟังมันด้วยซ้ำเราแค่ได้แต่จินตนาการในหัวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นออกมาแต่คือเราไม่มีทางได้ฟังมันจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ยินหลายคนก็มีข้อเถียงตรงนี้ว่าที่จริงอ่ะเขาก็ได้ยินแหละได้ยินเวอร์ชันในหัวของเขาแล้วด้วยความที่เขาเป็น perfect pitch สิ่งที่เขาเขียนออกมากับสิ่งที่เขาได้ยินอ่ะมันก็คงตรงกันเพราะฉะนั้นตามความจริงคือเขาก็แค่เขาได้ยินแหละเขาอาจจะไม่ได้ยินจริงๆสิ่งที่คนเล่นกันตรงหน้าแต่เขาได้ยินในหัวเขาว่านี่คือสิ่งที่กำลังถูกเล่นออกมามันก็คงใกล้เคียงมากพอเหมือนก็มีข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับว่าถ้าเราเริ่มอายุแก่ขึ้นเรื่อย 40-50 เราจะเริ่มได้ยินเสียงเพี้ยนมากขึ้นหรือว่าจำเสียงเพี้ยนมากขึ้นไม่ได้ได้ยินเพี้ยนแต่ว่าความทรงจำของเราว่าแบบเอ้ยอันนี้คือโน้ต E นะมันอาจจะกลายเป็น E flat แล้วอะไรเงี้ยมันจะต่ำลงทีละนิดเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเออเขาอาจจะได้ยินสิ่งที่ถูกเล่นอยู่เพราะว่าเขาเป็น perfect pitch แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมันอาจจะต่ำกว่าแต่ผมรู้สึกว่าในที่สุดแล้วแค่เขาแบบสามารถจินตนาการมันขึ้นมาในหัวและยังมีใจมากพอที่จะทำมาเป็นเพลงให้ทุกคนประพันธ์เพลงออกมาให้ทุกคนได้ยินจนถึงทุกวันนี้ได้ก็น่านับถือมากๆแล้วนะครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าใครมีข้อมูลอะไรมาเสริมอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างผมอาจจะพูดผิดแล้วอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันไม่ได้มีใครมาคอนเฟิร์มตรงๆว่าเขาเป็น perfect pitch แน่ๆแต่อันนี้ก็มาจากพินัยกรรมหรือมาจากข้อมูลความเป็นไปได้ทั้งหลายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้บ๊ายบาย